ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจียงวู่เฉิงหยุดและมองไปที่เล็งรู่เฉิงพี่สาวท่านมาที่นี่ทำไมเล็งรู่เฉิงถามในขณะที่วางขาไก่ลงเล็งรู่เฉิงเพิกเฉยต่อน้องสาวของนางและมองไปที่เจียงวู่เฉิงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญมาที่นี่เขาน่าจะมาหาเจ้าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญมาที่นี่เพื่อมาหาข้าเจียงวู่เฉิงขมวดคิววังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เจียงวู่เฉิงตระหนักได้ว่าวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จะตามหาเขาทันทีที่เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถังท้ายที่สุดแล้วนักดาบที่มีการบ่มเพาะขอบเขตระเบิดอย่างขั้นกลางและสามารถฆ่าหมานหยางลงได้มีเพียงเขาเท่านั้นแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จะเคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นนี้วันรุ่งขึ้นหลังจากมีข่าวว่าเขาอยู่อันดับที่21ผู้เชี่ยวชาญจากวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ก็มาถึงเพื่อฆ่าเขาทันทีถ้ารู้จักผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญคนนั้นเขาคือถังเฟิงและอยู่ในอันดับที่9ในรายชื่อเขายังเชี่ยวชาญในอาณาเขตหากเขาต้องการที่จะฆ่าเจ้าจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตเล็งรู่เฉิงพูดอย่างเยือกเย็นถังเฟิงเจียงวู่เฉิงนั้นดูข้อมูลเกี่ยวกับถังเฟิงในรายชื่อจันโลหิตอีกครั้งใบหน้าของเขาเคร่งขรึมจากนั้นเขามองไปที่เล็งรู่เฉิงและถามว่าเจ้าต้องการจะพูดอะไรน้องสาวของข้านั้นชอบวิ่งเล่นไปทั่วแต่นางนั้นอ่อนแอเกินกว่าจะไปปกป้องตนเองหากข้าปล่อยให้นางทำสิ่งที่ต้องการในราชวงศ์ถังข้ากังวลว่านางจะถูกใครบางคนไล่ล่าเหมือนครั้งที่แล้วดังนั้นข้าจึงต้องการคนเฝ้านางแทนเล็งรู่เฉิงตอบเจ้าต้องการให้เข้าเฝ้านางแทนเจียงวู่เฉิงกล่าวความแข็งแกร่งของเจ้านั้นยอดเยี่ยมข้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติในงานนี้ตราบใดที่เจ้าสัญญาว่าจะเป็นผู้พิทักษ์น้องสาวของข้าเป็นเวลา5ปีข้าจะช่วยเจ้าฆ่าถังเฟิงยิ่งไปกว่านั้นข้ามั่นใจได้ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรกับเจ้าคิดเช่นไรเสียงของเล็งรู่เฉิงยังคงเย็นชาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เล็งรู่เสวียเบิกตากว้างนางมองไปที่เจียงวู่เฉิงอย่างคาดหวังขอโทษทีแต่ข้าขอปฏิเสธเจียงวู่เฉิงส่ายหัวโดยไม่คิดแม้แต่น้อยเขาไม่ชอบซ่อนตัวอยู่ภายใต้อำนาจของคนอื่นดังนั้นแม้ว่าหวางหยวนจะเชิญชวนเขาแต่เขาก็ไม่ได้ไปที่สถาบันแปรธาตุนับอะไรกับการให้อยู่กับเล็งรู่เสวียตั้ง5ปีแม้ว่าจะใช้เวลาเพียง5วันหรือไม่กี่เดือนเจียงวู่เฉิงก็จะไม่ยอมรับมันถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องหาวิธีการจัดการกับถังเฟิงด้วยตัวเองเล็งรู่เฉิงกล่าวข้าไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นเจียงวู่เฉิงตอบอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็เดินออกไปมีสองคนรออยู่ในที่นั่นไทซานโม่หญิงเจียงวู่เฉิงพูดอย่างจริงจังข้าจะจากไปหากว่ามีโอกาสข้าจะกลับมาโปรดช่วยข้าบอกผู้พิทักษ์คนอื่นด้วยจากนั้นเจียงวู่เฉิงก็จากไปทันทีไทซานและโม่หญิงรู้สึกประหลาดใจและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งของพวกเขาจึงจากไปถังเฟิงรับรู้ได้ทันทีว่าเจียงวู่เฉิงพยายามจะหลบหนีเขาต้องการจะหนีถังเฟิงกล่าวเสียงต่ำท่านรออะไรอยู่ไปฆ่าเขาสิชายหนุ่มวัยกลางคนพูดด้วยความกังวลไม่รอสักครู่ถังเฟิงส่ายหัวและจ้องมองไปที่เล็งรู่เฉิงนางควรจะรู้ว่าข้ามาที่นี่เพื่อนักดาบข้าไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างนักดาบกับนางถ้าข้าพยายามฆ่านักดาบนางจะหยุดข้าหรือไม่ถังเฟิงยังมีความกังวลอยู่บ้างเพราะว่าเล็งรู่เฉิงนั้นมีอำนาจมากกว่าเขามากในขณะนี้เขาเห็นเล็งรู่เฉิงจากไปพร้อมกับเล็งรู่เสวียถังเฟิงเลิกคิ้วนางไม่มาหยุดหรือเตือนข้านั่นหมายความว่านางจะไม่ปกป้องนักดาบถังเฟิงก็โล่งใจทันทีจากนั้นออร่าที่ทรงพลังก็ระเบิดออกมานักดาบข้าอยู่ที่นี่เจ้ากำลังจะไปไหนคิดว่าจะหนีไปได้งั้นหรือเสียงเย็นชาดังก้องไปทั่วท้องฟ้าถังเฟิงก็รีบพุ่งไปหาเจียงวู่เฉิงเสียงนั้นสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองใครอยากจะฆ่าผู้พิทักษ์นักดาบผู้เชี่ยวชาญหลายคนของนิกายไร้ใจพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
วกเขาเห็นร่างสองร่างเคลื่อนไหวในท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปทันทีหนึ่งในนั้นคือนักดาบและอีกคนเป็นผู้อาวุโสหัวล้านที่กำลังเปล่งรัศมีออร่าขอบเขตนักบุญผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่แท้จริงเขาคือถังเฟิงอันดับที่9ของรายชื่อจันโลหิตเขากำลังตามล่านักดาบเสียงอุทานดังขึ้นทั่วทั้งเมืองเกิดอะไรขึ้นประมุขแห่งนิกายไร้ใจและผู้พิทักษ์คนอื่นๆมารวมตัวกันและมองมันด้วยใบหน้าที่น่ากลัวเขาเพิ่งจะฆ่าหมานหยานตอนนี้ถังเฟิงก็มาอีกถังเฟิงแข็งแกร่งกว่าหมานหยานมากผู้เชี่ยวชาญของนิกายร้ายใจเป็นกังวลเกี่ยวกับเจียงวู่เฉิงแต่พวกเขาไม่มีพลังที่จะก้าวเข้าไปยุ่งดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้มีเพียงเล้งรู่เฉิงเท่านั้นที่สามารถช่วยเจียงวู่เฉิงได้แต่นางไม่ต้องการจะทำพี่สาวเจ้าจะไม่ช่วยพี่ใหญ่จริงหรือเล้งรู่ซี่อย่าถามอย่างน่าสงสารเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าทำไมข้าต้องช่วยเขาลิงรู่เฉิงตอบอย่างเย็นชาแต่พี่ใหญ่นั้นช่วยข้าข้าเป็นหนี้บุญคุณเขาลิงรู่เสวียกล่าวต่อนั่นมันเจ้าไม่ใช่ข้าลิงรู่เฉิงกล่าวพี่สาวลิงรู่เสวียโกรธดีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาลิงรู่เฉิงเหลือบมองน้องสาวของนางและพูดข้ารู้ว่าเขาธรรมดาถังเฟิงอาจจะแข็งแกร่งกว่าเขาแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะฆ่าพี่ใหญ่ของเจ้าลิงรู่เสวียสงบลงเจียงวู่เฉิงพุ่งไปด้านนอกเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังรับรู้ว่าถังเฟิงอยู่ข้างหลังเขาผู้เฒ่าหัวล้านเคลื่อนไหวไปข้างหน้าพลางปล่อยคลื่นซึ่งแผ่กระจายออกไปในรัศมีหลายร้อยเมตรตาณาเขตเจียงวู่เฉิงรู้สึกตกใจสำหรับการรู้แจ้งการเคลื่อนที่และอาณาเขตแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในระดับอาณาเขตจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่เข้าถึงระดับการเคลื่อนที่เท่านั้นเชียงหนานเทียนพ่อของเขามีการบ่มเพาะครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเท่านั้นแต่เขาสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญได้ด้วยกระบวนท่าเดียวเพราะเขามาถึงระดับอาณาเขตและควบคุมมันได้ดีมากเจียงวู่เฉิงกำลังคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะจัดการถังเฟิงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่เข้าใจระดับอาณาเขตนั้นแข็งแกร่งกว่าหมานหยานมากจากความแข็งแกร่งของข้าข้าไม่สามารถสู้กับเขาได้เขาเร็วกว่าข้ามากมันใช้เวลาไม่นานก่อนที่เขาจะตายข้าทันข้าหนีไม่พ้นถ้าข้าต้องการจะมีชีวิตรอดข้ามีเพียง3ตัวเลือกเจียงวู่เฉิงคิดอย่างรวดเร็วตัวเลือกแรกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากเล้งรู่เฉิงลิงรู่เฉิงอยู่ไม่ไกลจากเขาตราบใดที่เขาสัญญาว่าจะเฝ้าน้องสาวของนางนางก็จะช่วยให้เขารอดความคิดพุ่งเข้ามาในจิตใจของเขาแต่มันก็ถูกลบออกไปทันทีเจียงวู่เฉิงไม่สามารถคำข้อตกลงนี้ได้แม้ว่าเขาจะตายแต่ก็เขาก็ไม่เต็มใจที่จะเป็นคนเฝ้าน้องสาวของนางเป็นระเวลา5ปีทางลือกี่สองเขาสามารถต่อสู้กับถังเฟิงและใช้ออกด้วยทักษะลับผลาญวิญญาณเขาสามารถใช้ออกด้วยทักษะลับผลาญวิญญาณขั้น2ได้จากนั้นการบ่มเพาะที่เพิ่มขึ้นของก็จะสามารถต่อสู้กับถังเฟิงได้แต่เขาก็อาจจะไม่ชนะในท้ายที่สุดทางเลือกที่3จะทำให้เขาต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงเกินไปดังนั้นเจียงวู่เฉิงจึงไม่ต้องการที่จะเลือกมันเว้นก็แต่เขาไม่มีทางเลือกจริงๆตอนนี้ข้าต้องต่อสู้เดินพันชีวิตเจียงวู่เฉิงคิดร่องรอยแห่งความบ้าคลั่งกระพริบผ่านดวงตาของเขาทักษะลับผลาญวิญญาณในชั่วพริบตาพลังอันน่าหวาดกลัวก็ปะทุออกมาจากร่างของเขาเจียงวู่เฉิงยังคงวิ่งหนีไปขณะที่ร่างของเขาเปลี่ยนเป็นกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ที่กลืนกินทุกสิ่งจากสภาพแวดล้อมพลังธรรมชาติพุ่งเข้าหาเขาด้วยเร็วที่น่าอัศจรรย์พื้นดินด้านล่างแตกระแหงต้นไม้หญ้าและดอกไม้แห้งเหี่ยวด้วยความช่วยเหลือของพลังธรรมชาตินี้เจียงวู่เฉิงได้รับการปรับปรุงการบ่มเพาะของเขาทันทีลิงรู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของเขาทักษะพิเศษที่ใช้พลังธรรมชาติเพื่อปรับปรุงการบ่มเพาะครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญด้วยตาสีแดงฉานเจียงวู่เฉิงดูร้าย
ขากำมือและรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันเกิดจากความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเขาอยู่ในระเบิดหินขั้นแรกเขาได้ก้าวหน้ามาเป็นระเบิดหยางขั้นสูงสุดหลังจากที่ใช้ออกด้วยทักษะลับผลาญวิญญาณขั้นที่สูงตอนนี้เขาก้าวหน้าเขาสู่ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญจากระเบิดหยางขั้นกลางหลังจากใช้ออกแล้วด้วยการบ่มเพาะครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญและความได้เปรียบของเคล็ดบัญญัติสวรรค์ความแข็งแกร่งของเตียงวู่เฉิงจึงปะทุขึ้นเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่แท้จริงเล็กน้อยถังเฟิงเตียงวู่เฉิงเผยให้เห็นถึงจิตสังหารในสายตาของเขาทันใดนั้นเขาก็พุ่งไปหาถังเฟิงดุจดาวตกเขาไม่หนีถังเฟิงเย้ยหยันคลื่นที่ปล่อยออกมาจากเขากวาดไปทางเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงรู้สึกราวกับว่าเขาตกอยู่ในโคลนทันทีร่างกายของเขาถูกฉุดรั้งดังนั้นมึงจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะใช้ออกด้วยวิธีดาบนี่คืออาณาเขตเจียงวู่เฉิงแอบคิดอาณาเขตนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงเขาติดอยู่ในอาณาเขตความแข็งแกร่ง6ส่วนของเขาถูกกดเอาไว้ในทันทีทันใดเจียงวู่เฉิงได้ปลดปล่อยอาณาเขตดาบซึ่งแปรสภาพเป็นทะเลอันกว้างใหญ่และกวาดออกไปแม้ว่ามันจะเทียบไม่ได้กับอาณาเขตแต่มันก็ช่วยให้เขาลดประสิทธิภาพของอาณาเขตลงความแข็งแกร่งของเพียง3ส่วนเท่านั้นที่ถูกกดไว้เป็นทักษะที่พิเศษมากมันน่าเสียดาบที่แข็งแกร่งไม่พอถังเฟิงมองดูเจียงวู่เฉิงและยิ้มเล็กน้อยเจียงวู่เฉิงปลดปล่อยจิตสังหารของดาบสะบั้นชีพในมือนั้นสั่นไหวเงายักษ์สูงประงานโผล่ออกมาด้านหลังเขาอย่างช้าๆและใช้ดาบยาวทันใดนั้นทุกสิ่งก็สั่นสะเทือนเจียงวู่เฉิงแสดงกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขากระบวนท่าที่สองของเพลงดาบโลหิตสังหารทางเฟิงเย้ยหยันจากนั้นเขาก็กระแทกดาบของเขาเพื่อต้านเงาดาบนั้นผลกระทบทำให้ทางเฟิงต้องถอยออกไป3ก้าวจากนั้นเขาก็ตั้งตัวได้เขาสามารถทำให้ข้าถอยได้ถังเฟิงมองดูเจียงวู่เฉิงด้วยความประหลาดใจเจียงวู่เฉิงยังคงยาวไวนักแต่เขาก็สามารถทำให้ข้าล่าถอยด้วยการโจมตีซึ่งหน้าถ้าเขาบ่มเพาะมากกว่านี้เขาจะแข็งแกร่งกว่านั้นเจ้ายังเด็กแต่แข็งแกร่งอย่างมากหากเจ้าต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่เพิ่งจะเชี่ยวชาญในอาณาเขตเจ้าอาจจะเอาชนะพวกเขาได้น่าเสียดายเจ้ากำลังต่อสู้กับข้าถังเฟิงกล่าวอย่างเย็นชาเขาเหยียดแขนพร้อมกับออกฝ่ามือคลื่นโดยรอบเริ่มรวมกันอยู่ที่ฝ่ามือของเขาในทันทีอาณาเขตโดยรอบจะห่างไปอย่างสมบูรณ์ช่วงเวลต่อไปถังเฟิงเริ่มโจมตีโดยตรงเจียงวู่เฉิงเปล่งเสียงคำรามแล้วเหยียงดาบของเขาเพื่อต้านทานฝ่ามือด้วยการใช้ออกด้วยขั้นสุดของแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกแต่ผลลัพธ์คือเสียงปะทะที่น่าหวาดกลัวเหมือนดั่งฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าจากนั้นเจียงวู่เฉิงก็พุ่งไปข้างหลังเหมือนดั่งระเบิดเขาพ่นเลือดออกมาเต็มคำและรู้สึกราวกับว่าอวัยวะภายในของเขาเคลื่อนอ่อนไหวไปจากเดิมเขาดูซีเซียวเจียงวู่เฉิงพยายามอย่างมากที่ฟื้นคืนสมดุลจากนั้นเขาก็หลบหนีโดยไม่ลังเลแข็งแกร่งข้าได้ใช้ออกด้วยทักษะลับผลาญวิญญาณและปรับปรุงการบ่มเพาะของข้าอย่างมากแต่ข้ายังอ่อนแอกว่าเขามากนักการเผชิญหน้าครั้งที่สองทำให้เจียงวู่เฉิงสูญเสียกำลังใจในการต่อสู้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะหลบหนีเนื่องจากข้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาแบบซึ่งหน้าได้ข้าเหลือทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้นเจียงวู่เฉิงคิดเขาไม่เต็มใจที่จะใช้วิธีสุดท้ายเพราะเขาต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลมันมหาศาลเสียจนเขาไม่ต้องการยอมรับแต่ตอนนี้เขาอยู่บนขอบเหวไม่ว่าค่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็ดีกว่าความตายเจียงวู่เฉิงกัดริมฝีปากของเขาเขาคิดว่าเขาอาจจะมีชีวิตรอดดังเช่นฟีนิกซ์ที่ฟื้นคืนจากเท่าฐานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ